ความบกพร่องของพัฒนาการในเด็กความบกพร่องในการอ่านและการเขียนความบกพร่องในการอ่านและการเขียนคืออะไรเด็กที่มีความบกพร่องในการอ่านและการเขียนจะมีปัญหาในการอ่านการสะกดคำและการเขียนตามคำบอกถึงแม้ว่าพวกเขาจะใช้เวลามากมายในการทบทวนก็ยังเป็นการยากที่จะจำว่าคำบางคำอ่านหรือเขียนอย่างไรพวกเขาจะไม่สามารถอ่านได้อย่างราบรื่นและจะสับสนกับคำและตัวอักษรที่เสียงคล้ายความหมายคล้ายหรือเขียนคล้ายๆกันเมื่อเขียนตัวจีนจะเกิดความสับสนในเรื่ององค์ประกอบตัวพื้นฐานตัวเลขและลำดับของการเขียนพวกเขามีสติปัญญาปกติและปัญหาด้านการอ่านไม่ได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องด้านประสาทสัมผัสหรือการขาดโอกาสในการศึกษาหรือไม่มีแรงจูงใจในการเรียนอะไรคือสาเหตุของความบกพร่องในการอ่านและการเขียนความบกพร่องในการอ่านและการเขียนมีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านพันธุกรรมส่วนหนึ่งของสาเหตุจะสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์ความแตกต่างโดยธรรมชาติในโครงสร้างและการทำงานของสมองจะส่งผลต่อการทำงานของการประมวลผลคำเด็กที่มีความบกพร่องในการอ่านและการเขียนจะมีปัญหาในการจับคู่ตัวหนังสือเสียงและความหมายของคำทั้งหมดรวมกันความบกพร่องในการอ่านและการเขียนมีผลต่อเด็กอย่างไรในการเรียนเด็กที่มีความบกพร่องในการอ่านและการเขียนจะพบว่าเป็นการยากเกินไปที่จะเรียนรู้คำต่างๆถึงแม้ว่าพวกเขาจะใช้เวลานานในการทบทวนผลของการเขียนตามคำบอกก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจส่งผลให้ผลการเรียนของพวกเขาต่ำลงไปเรื่อยๆในชั้นที่สูงขึ้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถจดจำคำได้มากขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสิ่งนี้ทำให้แรงจูงใจในการเรียนของพวกเขาหยุดชะงักส่งผลให้ผลการเรียนแย่โดยทางจิตวิทยาแล้วเด็กที่มีความบกพร่องในการอ่านและการเขียนจะมีความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตนเองต่ำเนื่องจากพวกเขาอาจจะคิดว่าพวกเขาไม่มีความสามารถเมื่อเทียบกับเพื่อนคนอื่นๆโดยทางอารมณ์พวกเขาอาจรู้สึกวิตกกังวลและขายหน้าจะช่วยเด็กที่มีความบกพร่องในการอ่านและการเขียนได้อย่างไรหลักสำคัญของการจัดการจะขึ้นอยู่กับการศึกษาการปรับใช้วิธีการสอนแบบอ้างอิงจากหลักฐานจัดสถานที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมาะสมในการเรียนภาษาจีนการรู้จักโครงสร้างภายในและความหมายขององค์ประกอบแต่ละตัวที่รวมกันเป็นตัวอักษรเป็นเรื่องสำคัญให้สอนโดยใช้กลยุทธ์การแยกคำโดยการแยกองค์ประกอบเสียงและความหมายของคำในการเรียนภาษาอังกฤษการสอนความสอดคล้องของเสียงของตัวอักษรจะช่วยได้โดยทางจิตวิทยาแล้วเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ปกครองและครูจะต้องเห็นใจความท้าทายที่เด็กเหล่านี้จะต้องเผชิญและให้กำลังใจในเวลาที่เหมาะสมนอกจากนี้การส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆเช่นศิลปะกีฬาหรือดนตรีจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อเอาชนะความท้าทายในอนาคตได้แนวโน้มของเด็กที่มีความบกพร่องในการอ่านและการเขียนเป็นอย่างไรถึงแม้ว่ายังไม่มีการรักษาโดยใช้ยาที่อ้างอิงได้ในขณะนี้หรือเมื่อเด็กโตขึ้นมันก็จะยังไม่หายไปวิธีการฝึกฝนและเรียนรู้ที่แตกต่างกันสามารถนำมาใช้เพื่อเยียวยาหรือเอาชนะความยากลำบากที่เด็กเหล่านี้ต้องเผชิญได้แนวโน้มของเด็กเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคไม่ว่าพวกเขาจะได้รับการฝึกฝนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและมีการจัดการปัญหาอาการร่วมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมมากเพียงใดเด็กที่มีความบกพร่องในการอ่านและการเขียนก็จะยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการเรียนรู้อยู่ดีอย่างไรก็ตามด้วยการฝึกฝนและการจัดสถานที่ที่เหมาะสมร่วมกับการช่วยเหลือจากผู้ปกครองและคุณครูพวกเขาจะมีแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีอนาคตที่สดใสได้